วิเวกสูตรว่าด้วยความสงัด221ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันตรึกถึงอกุศลวิตกอันเลวทรามซึ่งอิงอาศัยการครองเรือนครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านต้องการความสงัดจึงเข้าป่าส่วนใจของท่านกลับพร่านไปภายนอกท่านเป็นคนจงกำจัดความพอใจในคนแต่นั้นท่านปราศจากความกำหนัดแล้วจักมีความสุขท่านมีสติทำไมไม่ละความยินดีเล่าเราเตือนให้ท่านระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษเพราะทุลีคือกิเลสประดุจบาดาลข้ามได้ยากความกำหนัดในกามอย่าได้ครอบงำท่านเลยนกที่เปื้อนฝุ่นย่อมสลัดละอองทุลีที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันใดภิกษุผู้มีความเพียรมีสติย่อมสลัดละอองทุลีคือกิเลสที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้ววิเวกสูตรที่หนึ่งจบ